สวัสดีครับวันนี้หนุ่มมีโอกาสมาเยี่ยมแปลงผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งอันนี้อายุเพียงแค่18วันนะครับจะเป็นแปลงผักบุ้งที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนเจ้าของแปลงแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อพี่ดำชื่อดารุวันทุกวเทียนค่ะพี่ดำอยู่บ้านอะไรนะครับอยู่บ้านต้าสัมปอใต้หมู่4ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับอันนี้พี่ดำแปลงปลูกผักบุ้งมาตอนนี้ก็คือแปลงนี้รอบที่3แล้วใช่ไหมครับรอบที่3แล้วทีนี้เราลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกเนี่ยเราทำยังไงบ้างขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการปลูกตอนแรกก็ไถดินเตรียมแล้วก็หว่านขี้ไก่แกลบครับไว้แล้ว 4-5 วันแล้วก็แปรดินแล้วก็เอาเม็ดปักแช่กับกราโวเช่นครับอันนี้เมล็ดของแปลงนี้รอบนี้ใช้ไปทั้งหมดเมล็ดพันกี่กิโลนะครับ3กิโล3กิโลเนาะ3กิโลครับตอนที่แช่ตัวฟาโวเจนใช้แช่นานไหมครับระยะเวลาที่เราแช่ประมาณ10นาทีเนาะแช่10นาทีครับทีนี้พอเราแช่เมล็ดเสร็จก็เราเอาไปคลุกกับโกโกเมกครับซึ่งเป็นตัวกำจัดเชื้อราป้องกันเชื้อราเนาะครับคลุกไปแล้วทีนี้ก็รอประมาณกี่ชั่วโมงกว่าจะได้หวานก็ไม่เกินประมาณ4ชั่วโมงแล้วหวานได้เลยประมาณ4ชั่วโมงหวานได้ทีนี้ลองสังเกตดูว่าเมล็ดเนี่ยการที่เราระหว่างที่เราแช่กับฟาโวเจนเราก็ไม่ได้แช่เนี่ยมันต่างกันไหมมันต่างกันไม่ที่ไม่ได้แช่นั้น 3-4 วันกว่าจะงอกกันแต่ว่าที่แช่นั้น2คืนก็งอกแล้วก็คือมันช่วยร่นระยะเวลาคืองอกเร็วขึ้นทีนี้ลักษณะของต้นที่งอกระหว่างที่แช่เมล็ดกับไม่แช่เมล็ดต่างกันด้วยไหมคะต่างกันด้วยไอตัวที่แช่เมล็ดเนี่ยต้นเป็นยังไงบ้างตัวที่แช่เมล็ดนี้มันเป็นต้นใหญ่ต้นอวบครับแล้วไอที่ไม่ได้แช่นั้นมันเป็นต้นผอมต้นมันจะเล็กๆกว่าต้นมันเล็กกว่าแล้วทีนี้อัตราการงอกอะไรเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันตัวไหนงอกดีกว่าที่แช่นี้จะงอกประมาณ 90% แต่ว่าที่ไม่แช่นั้นมันงอกน้อยกว่างอกน้อยกว่าทีนี้อันนี้17วันที่เริ่มถอนเนี่ยเราได้ฉีดบำรุงไปกี่รอบนะครับ2รอบได้ฉีดไปแค่2รอบ2รอบ7วันฉีดครั้งนึงก็คือรอบแรกตอนอายุประมาณ7วัน7วันแล้วก็อีก10พอครบ14วันก็ฉีดซ้ำอีกรอบฉีดซ้ำอีกรอบตอนที่ฉีดนี่ฉีดเองไหมฉีดเองปิดปากปิดจมูกไหมไม่ต้องกังวลไหมไม่ต้องไม่มีทีนี้ที่เราเห็นสภาพของต้นตรงนี้ครับถามว่ามันแตกต่างกับที่เราไม่ได้ใช้ยังไงบ้างมันแตกต่างไอ้นี่ต้นมันหนาครับต้นหนาแล้วรากยาวลองสังเกตดูรากนะครับรากความยาวของรากที่ได้ตรงเนี้ยถ้าเราวัดไปก็ประมาณเกินครึ่งของลำต้นของลำต้นหมดเลยนี่คือความสมดุลที่เราเห็นชัดแล้วถามว่าไอ้รากที่ยาวๆเนี่ยเขาชอบไหมเขาชอบแม่ค้าชอบถ้าไม่มีรากแม่ค้าจะไม่ซื้ออันนี้คือโดนใจเขาเลยใช่ครับรากขาวรากสวยอย่างนี้แม่ค้าชอบถ้ารากสั้นอ่ะแม่ค้าเขาไม่ชอบแล้วทีนี้พอนอกเหนือจากรากแล้วมีส่วนไหนที่ว่าเราประทับใจอีกบ้างนอกจากรากเนี่ยลำต้นครับแม่ค้าก็ประทับใจมากเลยเรื่องลำต้นเรื่องสีเนี่ยสีมันเป็นยังไงมันจะสดกว่าไอ้ที่ใช้เคมีอ๋อนี่ไม่ได้ใช้เคมีสีมันสดกว่าสีมันใสกว่ามันดูมีแววสวยครับแต่ถ้าไอ้ที่ใส่เคมีนั้นมันบางแล้วเปราะนี่มันไม่เปราะแล้วทีนี้ปกติแล้วคนที่ปลูกผักบุ้งเนี่ยสิ่งที่เขากลัวกันมากก็คือเรื่องของราแป้งใช่มั้ยราแป้งทีนี้ของเราเคยเจอมั้ยถามว่าไม่เคยเจอครับ3ครั้งแล้วไม่เคยเจอ3รอบที่เราลงปลูกผักบุ้งไปก็คือไม่ได้เจอตัวราแป้งเลยไม่เจอครับไม่เจอทีนี้อยากจะเราได้แช่เม็ดไปแล้วครับทีนี้จะอยากจะฝากอะไรไว้กับสำหรับคนที่อยากจะปลูกผักบุ้งหรือว่าผักชนิดอื่นๆบ้างก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะปลูกต้องศึกษาดูว่าก่อนไถก่อนปลูกเนี่ยเราจะทำยังไงขั้นตอนการเตรียมดินขั้นตอนการเตรียมดินแล้วขั้นตอนแช่เมล็ดพันธุ์แล้วขั้นตอนการหว่านครับจะแช่กี่ชั่วโมงก่อนหว่านครับแล้วก็พอหว่านแล้วก็พยายามดูแลแต่ถ้าแช่ยาเชื้อราแล้วไม่ค่อยเป็นไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อราเรื่องโรคไม่เป็นครับทีนี้มีเทคนิคเรื่องการรดน้ำไหมฝากแนะนำเผื่อคนอื่นเขากำลังสนใจอยู่การรดน้ำต้องรดช่วงเช้าครับช่วงเช้าอย่ารดช่วงบ่ายถ้ารดช่วงบ่ายบางที
ตอนเช้าน้ำค้างมันแห้งแล้วทีนี้มันจะติดต้นแล้วมันจะทำให้เป็นเชื้อราได้แต่ว่าถ้าเกิดรดเช้าน่ะเราได้ล้างน้ำค้างไปเราได้ล้างตัวน้ำค้างซึ่งมันก็ทำให้โอกาสที่จะเป็นเชื้อราก็ลดลงไปด้วยใช่เป็นเชื้อราน้อยลงครับแต่ผักบุ้งน่ะไม่เจอเพราะว่ามันอายุมันสั้นครับแล้วก็ต้นมันแข็งแรงด้วยเนาะของเราแข็งแรงทีนี้ถามว่าตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างก็ราคา8บาทแต่8บาทเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือน้ำมันน้ำมันก็ใช้4-5 วัน50บาทเพราะนี่คือปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เลยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือใช้เฉพาะตัวขี้ไก่แกลบอย่างเดียวเนาะแล้วก็ฉีดบำรุงฉีดบำรุงครั้งนึงก็ไม่กี่บาทเพราะว่าเราใช้แค่3หยด3หยดต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็อันนี้ที่เห็นผลงานมาอันนี้ถามว่าพอใจมั้ยครับพอใจพอใจแล้วยังใช้ต่อมั้ยใช้ต่อ ใช้ต่อไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะใช้มา3ปีแล้วโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยแวะเข้ามาเยี่ยมใหม่จ้ะ